แถวบ้านบางหลังก็เป็นผู้ชายเป็นคนกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจนนะใช่ไหมใช่ไหมรถเต็มแล้วมั้งทั้งสองเลยลองไปดูแล้วมงคลพระท่านมหามงคลบุญญามากล้นพระทรงยิ่งใหญ่รูปนี้เกิดมาชาติหนึ่งได้พึ่งบุญบารมีร่วมสร้างความดีผู้บารมีภูมิใจไปทั่วเห็นหนด้านโดนก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพยืนอยู่ที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทองจังหวัดสุรินทร์วันนี้ตรงกับวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2566ได้มาถึงโบสถ์วัดศรีสมบูรณ์แสงทองที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสร้างนี่เป็นภาพล่าสุดของโบสถ์วัดศรีสมบูรณ์แสงทองที่เราได้เริ่มก่อสร้างกันมาวันที่15มีนาคม2565ขออภัยวันที่15มีนาคม2566จะมีพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานภายในอุโบสถวัดศรีสมบูรณ์แสงทองแห่งนี้นี่คือความคืบหน้าของโบสถ์มหาอุดหรืออุโบสถวัดศรีสมบูรณ์แสงทองล่าสุดตอนนี้ก็ทางบันไดทางขึ้นก็ทำลูกกงทำเป็นตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าราวบันไดนี่ก็เป็นราวบันไดตอนนี้ก็ตั้งช่างก็ได้ตั้งเสร็จเรียบร้อยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นบันไดทางขึ้นมีประตูเข้าด้านเดียวด้านหน้าอุโบสถมหาอุดส่วนด้านในตอนนี้ในส่วนของฐานพระประธานก็การก็ช่างกำลังติดลายหลังจากที่เราได้ทำสัญญากับช่างภายใน45วันก่อนถึงวันงานวันที่15มีนาคม2566ก็จะสวยงามพร้อมที่จะประดิษฐานพระประธานอุโบสถนะพระพุทธมหามงคลศรีสมบูรณ์แสงทององค์พระประธานที่จะนำประดิษฐานหน้าฐานที่อยู่ภายในอุโบสถก็จะเข้าด้านช่องนี้นะโยมนี่ช่องที่เราเว้นเอาไว้ซึ่งเป็นช่องหน้าต่างหลังจากที่นำพระประธานเข้าประดิษฐานภายในฐานพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วเราก็จะก่อเป็นช่องหน้าต่างอีกหนึ่งช่องซึ่งช่องหน้าต่างภายในอุโบสถฝั่งละห้าช่องนี่คือความคืบหน้าของงานอุโบสถวัดศรีสมบูรณ์แสงทองหุ่นด้านโดนเนื้อตายอีสานวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีประชุมทางชาวบ้านผู้นำชุมชนของวัดศรีสมบูรณ์แสงทองประมาณ9โมงเช้าวันนี้เราก็ได้มาถึงท่านนี้แต่ให้ยิ่งใหญ่สถิตในใจเราสร้างโบสถ์ที่วัดศรีสมบูรณ์แสงทอง
พระท่านไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราทุ่มเทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้า2 ปีเสร็จทันใจเราด้วยแรงแห่งความศรัทธาถูกนะไม่มีโบสถ์ที่ไหนจะมาทำปีต่อปีหรอกมันไม่มีครับแล้วเหมือนหลวงปู่เฮงพูดเมื่อวานนั่นแหละมันไม่มีครับแต่นี่พระอาจารย์ท่านทำต้องแล้วก็เนี่ยคนที่ทำเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านกับช่องเลยเนี่ยเนี่ยทำยังไงกันพระคุณบูชาใจหนักหนาเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ทั้งสองฝ่ายนะครับเนี่ยก็คือในส่วนของทางชาวบ้านเองเราก็ช่วยตามกำลังศรัทธาท่านเจ้าอาวาสท่านก็ท่านก็ช่วยในส่วนของทางวัดอะไรต่างก็คือก็หลายอย่างบางทีในส่วนของชาวบ้านของเราเองกำลังกับน้อยแต่ท่านก็ช่วยในเรื่องของอย่างอื่นในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของการต้อนรับบางทีเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างเดียวพระท่านพระมงคลท่านคารุพระนุ่มนักพัฒนธนาจะขอเชิดชูเทิดทูนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเพราะว่าเวลาที่เราลงรบปัจจัยจัดการปัญหามันก็จะเร็วขึ้นก็เห็นหลายที่มันสับเปลี่ยนสับปะค่าใช้จ่ายมันเลี่ยนลาดก็เลยต้องใช้ในส่วนของรวมแล้วก็ทำแบบช่างให้มาทำเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอะไรจะเก็บเป็นเดี๋ยวจะทำมนต์ดกไว้ตอนนั้นไม่มีนิดเดียวเลยต้องเกิดยังมาภาคมาอยู่แล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจจะมาประชุมก็ตั้งแต่กลับเชิงต้องมาไล่มาในบ้านตรงเลยเส้นตรงเลยมาเส้นตรงไว้ครับก็ได้ได้เอาตามนี้นะครับเนาะแต่ว่าแล้วก็กำหนดเข้าไว้เลยก็ได้นะฮะเพื่อที่จะพี่น้องชาวสีส้มบุญแสงทองปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมอัญเชิญพระประธานเข้าโบสถ์มหาอุดวัดสีส้มบุญแสงทองรวมถึงการจัดงานและการทอดผ้าป่าอัญเชิญพระประธานเข้าโบสถ์วัดสีส้มบูรณ์แสงทองซึ่งในวันที่15ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดของสุรินทร์เราได้ทำหนังสือเรียนเชิญเรียบร้อยแล้วและในฝ่ายของประธานสงฆ์ทางอาตมาภาพได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค11วัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเจ้าคณะจังหวัดพระราชวิมลโมลีวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์มาร่วมพิธีในวันที่15ด้วยเราขอบารมีหลวงพ่อพุทธะมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดลสำเร็จได้คลายทุกปัญหาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใครมาขอพรได้ดังใจต้องการชายแดนท่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของดีมีอยู่ทั่วถิ่นพระเกจิดังโบสถ์วัดวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และงามอลังการตั้งอยู่ที่ตำบลด่านวัดสีสมบูรณ์แสงทองล้ำค่ามหามง
นพระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองงามล้นหากใครได้มาบูชาเหมือนได้ร่วมบุญทำนุบำรุงพระศาสนาช่วยวัดได้พัฒนาให้ศาสนาเจริญมั่นคงขอบารมีหลวงพ่อพุทธมหามงคลขอพรหลวงพ่อช่วยดลให้ทุกคนสมใจประสงค์กิจการงานใดน้อยใหญ่ให้สำเร็จลงด้วยพรพระพุทธมามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดลบันดาลมหามงคลพระพุทธมหามงคล